สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นท่าฟอนไซส์สมิธกายนะครับก่อนอื่นสำหรับคนที่จะฝึกท่าสมิธกายนะครับท่าที่ควรได้ก่อนเลยก็คือฟอนไซส์50-50นะครับอันนี้คือเบสิกสำคัญเลยนะครับแล้วก็ออลลี่นะครับต้องออลลี่ได้ดีแล้วนะครับผมออลลี่สามารถออลลี่ข้ามแผ่นได้สัก2แผ่นอะไรอย่างนี้ถ้าฟอนไซส์สมิธนะครับเทคนิคมันก็เหมือนกับ50-50นะครับถ้าเราสามารถแบบ50-50ได้แบบมั่นใจแล้วชัวร์แล้วอย่างเงี้ยเรามาเล่นท่าเนี้ยเราก็จะแบบฝึกได้ไม่ยากปรับนิดหน่อยมันก็สามารถแบบทำได้แล้วผมว่าปัญหา2ปัญหาหลักๆเลยครับที่คนเริ่มฝึกต้องเจอบ่อยๆเลยก็คือตอนที่เราขึ้นไปแปะได้แล้วอะแล้วมันไม่ไหลนะครับแล้วก็ตอนขึ้นไปได้แล้วกลายเป็นฟอนลิฟแบบเนี้ยอันเนี้ยจะเจอบ่อยเลยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหล่กับตัวเรานะครับผมจัดร่างกายให้ถูกท่านี้ถ้าเราสามารถขึ้นไปล็อกได้แล้วมันก็ง่ายเลยนะครับผมเหมือนเราเล่นแบบพวกฟรีเบิร์นอย่างเงี้ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับก็การวางเท้าสำหรับท่านี้นะครับสำหรับผมเลยก็คือวางเท้าให้เหมือนกับเราต้องออลลี่ข้ามของแบบสูงนิดนึงครับถ้าเราแบบออลลี่ขึ้นมาได้ไม่ดีหรือไม่สูงแผ่นมันก็จะไม่ติดเท้าครับแล้วก็จะแบบพลาดได้แบบน่ากลัวนะครับผมเราต้องมั่นใจในออลลี่เราครับเล่นท่านี้แบบออลลี่ไปข้างหน้าเยอะๆโอเคครับผมออลลี่ไปข้างหน้าเยอะๆครับก็เหมือนกับหลายๆท่าที่ผมเคยได้บอกไปในคลิปก็คือพยายามอย่าแบบมองอยู่แถวๆเนี้ยแล้วออลลี่อยู่แค่ใกล้ๆแถวเนี้ยครับให้เราออลลี่ไปแบบข้างหน้าตอนที่เราไหลมาผมก็จะมองไปข้างหน้าแล้วจะไม่มองอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับเน้นออลลี่ไปข้างหน้าก็จะทำให้เราแบบลดความกลัวได้ตอนพลาดหรืออะไรมาก็จะปลอดภัยกว่าผมคิดว่าท่าเนี้ยเราต้องใช้ความเร็วช่วยด้วยนิดนึงนะครับถ้าเรามาช้าๆแล้วออลลี่อย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบเหมือนกับหยุดนะครับแล้วก็ไม่ไหลไปข้างหน้าหรือทำให้เราออลลี่ได้ไม่ดีนะครับใช้ความเร็วในระดับที่แบบพอดีนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปหรือจริงๆแล้วถ้ามาเร็วๆก็ได้ครับแต่ต้องเป็นคนที่แบบมั่นใจในออลลี่ตัวเองระดับหนึ่งมาเร็วและเน้นออลลี่ไปข้างหน้าแบบเนี้ยเป็นเทคนิคที่ผมใช้มาตลอดเลยนะครับผมก็จะชอบเอาไว้เล่นกับพวกแฮนด์เลียวที่แบบสูงๆอย่างเงี้ยที่มันไม่ชันมากอย่างเงี้ยมาเร็วๆอย่างเงี้ยตอนเราพลาดไปเงี้ยมันก็จะปลอดภัยกว่าเรามาช้าๆนะครับผมมันเทคนิคส่วนตัวนะครับก็มาแนะนำตอนที่เราโดดไปข้างหน้าผมก็จะแบบเน้นให้ขาหน้าเราแบบตึงไว้นะครับแล้วก็แบบเอนตัวมาข้างหลังนิดนึงนะครับผมไม่เอนมากเกินไปนะครับเราจะไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้ามันจะทำให้แบบเราหยุดได้ต้องแบบเอนตัวให้น้ำหนักแบบไปอยู่ข้างหลังนิดนึงเท้าหน้าก็แบบยืดตรงไว้และตอนลงนะครับถ้าแบบตัวเรามันทิ้งน้ำหนักมาข้างหลังได้ถูกแล้วตอนลงมันก็จะแบบลงได้ง่ายแบบอัตโนมัติเลยนะครับเท้าหลังเราแค่แบบกดนิดนึงก็สามารถลงได้แล้วอันนี้นะครับคือจุดที่เราต้องแบบกายกับเหล็กนะครับผมตอนที่เราสมิธไปจุดเนี้ยทักฝั่งนี้นะครับจะต้องล็อกกับเหล็กเหมือนกับเราเล่นฟรีเบิร์นกายครับคือจุดเดียวกันเลยเทคนิคการยืนจริงๆแล้วก็คล้ายๆกันนะครับถ้าใครที่แบบฟรีเบิร์นได้แล้วด้วยก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับท่านี้เนี่ยครับไหลมาเข้ามาหาเหล็กเฉียงประมาณนี้นิดนึงแป๊กไปข้างหน้าตรงนี้ล็อกครับอย่าให้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งล็อกนะครับถ้าฝั่งล็อกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะไม่แบบสไลด์กับเหล็กมันจะทำให้เราแบบหลุดออกมาหรือปิ้นออกมาได้ง่ายนะครับให้ใช้เป็นฝั่งนี้ครับฝั่งเดียวกับฟรีเบิร์นมันถึงจะไหลได้ดีนะก็คือจุดที่แบบถูกต้องด้วยนะครับแล้วเมื่อเรารู้แบบวิธีการยืนวิธีการจัดตัวแล้วตอนที่เราไหลอยู่บนเหล็กไหลเราจะไม่แบบปิดเข้ามาอย่างนี้นะครับให้เราแบบพยายามแบบเหมือนกับ50เลยครับมองไปข้างหน้าไหลให้แบบอยู่แบบข้างหน้าอย่าปิดเข้ามาเยอะถ้าเราขึ้นไปล็อกถูกจัดตัวถูกนะครับมันก็จะล็อกแล้วแบบมันก็จะไหลไปได้ง่ายๆเหมือนกับเราเล่นพวก50อะไรพวกนี้เลยนะครับก็คำแนะนำสำหรับคนที่จะฝึกท่าสมิธกายนะครับก็คือให้เรา50ให้ชัวร์ก่อนเลยนะครับให้เรามั่นใจ50ให้แบบดีเลยเทคนิคสำหรับท่าสมิธหลักๆเลยก็คือสำหรับผมนะครับก็จะใช้แบบความเร็วนิดนึงมองไปข้างหน้าโดดไปข้างหน้าตอนล็อกก็แบบเอ็นตัวมาข้างหลังนิดนึงยืดขาหน้าตึงๆโอเคOkay.
ก็ยังไงเราก็ต้องอาศัยการที่เราแบบทำบ่อยๆเล่นให้ชินฝึกจากเหล็กที่แบบเตี้ยๆก่อนหรือใครมั่นใจกับบล็อกก็ฝึกกับบล็อกได้นะครับผมเทคนิคมันก็คล้ายๆกันแต่ผมคิดว่ากับบล็อกอ่ะจะยากกว่านะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยล็อกมันก็จะไหลยากกว่ากับบล็อกอ่ะผมจะใช้ความเร็วเยอะกว่ากับเหล็กเลยพอเน้นให้มันแบบมีความเร็วช่วยนะครับลองดูครับใครมั่นใจแบบไหนก็ฝึกกับแบบนั้นดีสุดก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรมานะครับก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับใครที่สงสัยอะไรสำหรับท่านี้หรือท่าอื่นๆก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้ผมก็จะมาทยอยตอบเหมือนเดิมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็คอยให้กำลังใจกันในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันครับผม